ผือกค่ะแล้วก็ใส่งาประมาณไทยคุกสตรีมไรซ์วิดทาโร่จะขอทาโร่ไว้คัสมอลไซคุกวิดไรซ์แอดซีซันซีแล้วก็เพนก็จะมาทำตัวนี้นะคะแกงแกงสายบัวแกงต้มสายบัวกะทิใส่ปลาทูว่าได้คอดีวันหรือฟอร์มลิลลี่สโต๊กส์สโต๊กส์สโต๊กลิลลี่ลิลลี่สโต๊กส์ลิลลี่สโต๊กส์ค่ะสายบัวค่ะแต่แกงครั้งแรกที่แกงทีแรกว่าจะทำสไตล์อีสานแต่วันนี้จะทำแบบใส่กะทิไอติแต่ first time I will cook with the coconut this one style okay wait to see โอเคค่ะเป็นจะหุงข้าวนะคะใส่เผือกนะคะปกติก็มีบ้างที่ชอบใส่งาใส่อะไรนะคะแต่วันนี้จะใส่เผือกกับใส่ทีนี้แหละค่ะเมล็ดงาปกติก็จะใส่เมล็ดชนพืชด้วยชอบใส่เผือกนะคะเพราะว่าจะหอมอะไรคุกไรวิดาทาโร่แอนด์ซีซักซีดสเมลกูดเป็นก็จะใส่น้ำเยอะๆนิดนึงเข้ากันก่อนกูดใส่น้ำอีกนิดนึงใส่น้ำเยอะๆค่ะเป็นใส่น้ำเยอะๆนิดนึงโอเคเอาเป็นหุงเลยทีนี้สตรีมนะเอาโอเคค่ะทีนี้เพนจะมาตัดเตรียมแกงสายบัววันลายแดดเฟิร์สยาแต่วันไอดูออริดิมันจะดูลายดิ take out the skin ครั้งแรกนะคะที่เพนทำแต่ first time ไอ้คุกกิ้งก็ทำเป็นแว่นๆนะคะนะอันไหนที่มันออกไปแล้วก็นี่ค่ะหักเนี้ยไปเรื่อยๆเลยปกติจะทำแต่เคนจะชอบแกงใส่ปลาช่อนแม่จะพาทำแกงใส่ปลาช่อนแบบลาวๆอันนี้อยากกินแบบแกงใส่กะทิเพราะว่าพ่อนี่จะได้กินด้วยปกติแม่จะพาแกงนะคะที่เป็นไอ้สีเขียวๆนะคะสีชมพูไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เพิ่งไปได้ที่ตลาดมาเป็นสีชมพูโอเคเพนทำนี้เรียบร้อยนะคะเพนแช่ใส่น้ำ and leave in the soak in the water first for clean and put in the sauce a bit and well ใส่เกลือนิดนึงค่ะแล้วเพนก็จะมาแกะปลาใส่ดูเพนเอาฟีดน้ำเป็นทำครั้งแรกนะคะเนี่ยเป็นอาจจะทำแบบไม่ถูกก็บอกกันก็ได้นะคะเป็นจะแกะเอาเนื้อปลา So my job to take out all the meat off fish now too นะเป็นเตรียมปลาเรียบร้อยแล้วแกะก้างแกะเนื้อออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพนจะใส่เพเปอร์ใส่อะไรนะคะพริกไทยลงไปนะคะใครบอกเพนทำอะไรผิดบอกด้วยนะคะแล้วก็เพนก็จะใส่หอมแดงชาร์ลอตลงไปแล้วก็จะตำแล้วก็ใส่เกลือทุกทีค่ะใส่เกลือลงไปแล้วก็จะตำทีนี้เพนจะใส่กะปิลงไปนะคะโอเคค่ะเพนเปิดแก๊สเรียบร้อยนะคะเพนจะเปิดแก๊สอ่อนๆนะคะนิดนึงแล้วก็เติมเครื่องมือลงไปทำเมื่อกี้นี่นะคะอุ้ยกะทำครั้งแรกนะคะกะอาจจะไม่ถูกนิดนึงนะคะ
ำแบบอีสานนะคะแบบใส่ตากระป๋องแต่ไม่ใช่กลัวพ่อนี่กินด้วยไม่ได้เพชรก็เลยลองทำอันนี้สูตรนี้เป็นครั้งแรกดูนะคะว่าเป็นยังไงพอดีนี่ค่อยๆเติมกะทิลงไปนะคะทีนี้เพชรจะใส่น้ำลงไปนิดนึงทีนี้ไปแล้วก็จะใส่กะทิให้หมดเลยนะคะคุณโอดะโคโคนัทอินแน่ for one dish one แล้วก็จะใส่ปลานะคะทีนี้จะใส่ปลาลงไปเดี๋ยวจะให้พ่ออันนี้นะคะชิมให้ดูว่าเป็นยังไงฝีมือครั้งแรกจะผ่านไหมเพราะว่าเพนชอบสไตล์อีสานแต่ว่ากลัวพ่อนี่กินไม่ได้ก็เลยต้องทำแบบใส่กะทิแล้วทีนี้ก็ใส่น้ำปลาน้ำปลานิดนึงอันนี้น้ำปลาเพนใส่ที่ทำดองดองไข่นะคะที่มันเหลือเพนแยกต่างหากแล้วเพนก็จะใส่โคโคนัทชูการ์น้ำตาลมะพร้าวนะคะนี่เพนชอบน้ำตาลมะพร้าวโอเคค่ะทีนี้เพนจะใส่น้ำ อะไรนะคะน้ำมะขามเปียกทามารินจูดิฟันด้านวันอิสสวีทด้านวันวัดเดคอโซลิลิโซ่ get you say ได้ไหมเป็นยุคคุกกิดวิบีเทสวีโอเคค่ะตอนนี้เป็นใส่พริกลงไปพริกลูกโดดลงไปแล้วก็นี่เมนหลักหัวใจหลักใหญ่สายบัวใส่ลงไปเลยsmell good now ระหว่างที่รอก็มาดูข้าวอบใส่เผือกใส่งาของเพนดูสิคะหน้าอร่อยไหมมันจะหอมงามากเลยข้างมีข้าวข้างใต้ด้วยนะคะข้างล่างเนี่ยอยากให้พ่อนี่ชิมดู I want you try เลยsmell good smell good yummy ถึงเข้ากันกับแกงบัวเจอกับที่สายบัวยังมียังโอเคยูรีดีทูโกอีทโอ้ลุกลุกโอเคค่ะสุกเรียบร้อยแล้วดูสีสันน่ากินไหมเดี๋ยวให้พ่อนี่ชิมพาไปชิมอีกทีนึงว่าเป็นยังไงจะหอมมากเลยอันนี้กินกับคู่กันกับตัวนี้ทำให้พ่อนี่กินคู่กับข้าวอบเผือกใส่งาด้วยโอเค let to see to eat finish